ที่ไหนดีที่ไหนเด็ดที่ไหนอร่อยเราจะพาไปชิมในชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังปุ๋ยตรามงกุฎสูตร1888พืชผลล้นคันครองใจมหาชนเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเม็ดที่โคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเอ็กซ์กับคนดังอีกแล้วนะครับผมเอสเธอร์สุครีลีลาสวัสดีครับสวัสดีครับกินอิ่มกลับบ้านคุ้มเงินค่ะสวยและอร่อยอร่อยพอหมูย่างที่นี่เราก็จะนำไปซูวีก่อนมันก็จะนุ่มขึ้นป่ะถ้าเอาไปซูวีแล้วมันจะฉ่ำยังไม่รู้เลยซูวีคืออะไรที่เหมือนข้าวเก็บมาทางใต้ใช่ค่ะอร่อยอันนี้น่าจะกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าของร้านปะเนี่ยเจ้าของร้านค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมปอนกกับรายการชีพจรลงพุงวันนี้นะครับมาลงพุง X กับคนดังอีกแล้วนะครับผมจานเด็ดคนดังวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญเราเป็นคนแบบน่ารักมากเป็นนางเอกสาวนะครับสวยหุ่นดีน่ารักวันนี้เนี่ยอยู่ที่หน้าร้านอาหารของเขาเลยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าครับเอสเธอร์สุครีลีลาสวัสดีครับเอสเธอร์สุครีลีลาสาวน้อยน่ารักลูกครึ่งไทยมาเลเซียกับหน้าตาหวานหวานขวัญใจวัยรุ่นความสามารถในด้านการแสดงของเธอก็ทำออกมาได้ดีและพลาดไม่ได้กับบทบาทในฐานะเจ้าของกิจการร้านอาหารที่วันนี้ชิปจรลงพุงพร้อมมาทานมาดูกันสิว่าเอสเธอร์จะแนะนำเมนูไหนกันบ้างตามป๊อไปชิมกันเลยในช่วงจานเด็ดคนดังครับเขินไหมผมเปิดใหญ่มากแล้วคนแบบเริ่มมองใช่เขินเหมือนกันเขินเหมือนกันค่ะเริ่มแล้วก่อนอื่นเลยเอสเธอร์ขอสโลแกนให้กับตัวเองหน่อยสวยและอร่อยโอ้ยมันอกมันใจทำไมถึงตัวเราร้านอาหารนะครับสวยแล้วก็อร่อยด้วยจุดเด่นของร้านเราคืออะไรครับยกให้เป็นเรื่องของรสชาติค่ะคือมันมาจากความชอบส่วนตัวด้วยคือเป็นคนชอบรสชาติเผ็ดแล้วก็เข้มข้นแล้วก็วัตถุดิบต่างๆที่เราให้ลูกค้าเนี่ยเราก็ให้แบบจัดเต็มให้แบบพิถีพิถันให้แบบของดีกินอิ่มกลับบ้านคุ้มเงินค่ะเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูกันว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวแล้วที่ร้านสุปรีมีดีอะไรบ้างเอสเธอร์พาเข้าไปหน่อยได้เลยค่ะนี่อยู่ในร้านสุปรีแล้วนะครับผมกับเจ้าของร้านสุดสวยเลยตอนแรกคิดว่าจะมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าจริงๆมีอย่างอื่นอีกพวกแบบผัดขี้เมาเส้นใหญ่ผัดจานเดียวแล้วก็จะเน้นพวกเนื้อค่ะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มกินขอแนะนำแต่ละเมนูหน่อยว่าชื่ออะไรบ้างค่ะมาที่ก๋วยเตี๋ยวก่อนเลยค่ะเมนูนี้นะคะชื่อเรือเนื้อริบอายค่ะเผ็ดระดับ3เผ็ดสูงสุดของทางร้านกินเผ็ดไหมคะเพื่อพี่ปอเลยผมกินเผ็ดมากครับคือถ้ามีระดับ10ก็เอามาได้เลยโอ้ขอพริกนะก็คือมีให้เลือกระดับได้ว่ากินเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกะหล่ำผัดซอสเสียงล่าค่ะเจ้าของร้านปะเนี่ยเจ้าของร้านค่ะกะหล่ำผัดซอสเสียงล่าใช่ค่ะมันต่างจากผัดน้ำปลาอย่างงี้มั้ยเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้ใช้น้ำปลาคือซอสจะเป็นซอสทางร้านซอสสูตรทางร้านเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอหมูย่างคางหมูย่อคอหมูย่างแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรคือเฟรนฟรายไม่ใช่ใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะคือกรอบปลาค่ะดีฟีลเหมือนข้าวเกลียบปลาคือเหมือนข้าวเกลียบปลาทางใต้ใช่ค่ะอันนี้น่าจะกินกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเจ้าของร้านปะเนี่ยเจ้าของร้านปะเนี่ยเจ้าของร้านค่ะเขามีน้ำจิ้มด้วยนะรู้ไหมครับไม่รู้อ๋อโอเคค่ะโอเคเราจำไม่ได้เพราะว่าเมนูเยอะมากมีเกือบพันเมนูเลยค่ะมีเกือบพันเมนูเหรอใช่ใช่ค่ะตลกปะเนี่ยอร่อยไหมอร่อยเนี่ยของเด็กของทางร้านเขาเลยนะเจ้าของร้านค่ะเอามากินแกล้มไงแบบกินเล่นกับอาหารอย่างอื่นผมขอกินก๋วยเตี๋ยวได้ไหมได้ค่ะเ
เราน่าจะเคยกินแล้วเนาะเรากินบ่อยเลยค่ะคุณเคยสั่งไปให้ชิมที่กองใช่อร่อยนะไอ้ตอนนั้นที่กองพี่ปอเคยกินไหมกินคือสั่งไปเยอะมากนะแต่ก็ไม่ได้ตะโกนบอกใครไงครับว่านั่งเงียบๆแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามีก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ไปกินตอนที่มันเย็นแล้วแต่วันนี้ได้กินแบบสดๆที่ร้านเพราะอย่างพวกสูตรของทางร้านอะไรเงี้ยมาจากที่ไหนมันเป็นการผสมประสานกันระหว่างแบบน้องเรียนเกี่ยวกับทำอาหารมาค่ะเพราะฉะนั้นสูตรต่างๆการจัดการต่างๆของภายในร้านก็จะเป็นหน้าที่ของน้องชายของเอสเป็นหลักรสชาติของทางร้านเนี่ยคือส่วนตัวเป็นคนชอบแบบรสชาติเข้มข้นชอบความเผ็ดอะไรเงี้ยค่ะหลายๆคนก็อาจจะบอกว่าอุ้ยบางทีไม่กินเผ็ดมากเลยที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าขอลดนิดนึงบอกได้นะถ้ากินมากดูเข้มข้นมากเลยอ่ะขอกินซุปก่อนเลยนะเขาจะมีแบบกากหมูด้วยนะกากหมูเป็นชิ้นๆเขาต้องส่งซิอร่อยจริงนี่มีไงแบบส่งซิอร่อยหลงตาอย่างเลยอร่อยมันมีความหอมแบบสมุนไพรนิดๆใช่เพราะว่าปรุงมาเสร็จสับเรียบร้อยคือมากินปุ๊บแทบไม่ต้องปรุงอะไรเลยใช่แล้วอีกอย่างคือเขาก็บอกว่าเขาชอบลูกชิ้นที่ร้านเนี่ยค่ะเป็นลูกชิ้นคีโตคือเนื้อล้วนเลยไม่มีคาร์โบไฮเดรตไม่มีแป้งไม่มีแป้งเลยค่ะมีลูกชิ้นปิ้งนะมีค่ะลูกชิ้นปิ้งน่าจะดีมากเลยนะเพราะว่าเนื้อลูกชิ้นเขาเด้งอ่ะหอมด้วยเผ็ดไหมคะอร่อยจริงอันนี้ผมเผ็ดได้อีกนิดนึงเผ็ดได้อีกเพราะว่าเป็นคนกินเผ็ดมากใช่ครับเนื้อนิ่มอายนะครับเนื้อนุ่มมากอ่ะสั่งได้เลยเมนูนี้ใช่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับลองชิมเอาคอหมูก่อนค่ะคอหมูย่างที่นี่เราก็จะนำเอาไปซูวีก่อนอ๋อเหรอใช่ค่ะมันก็จะนุ่มขึ้นป่ะถ้าเอาไปซูวีแล้วมันจะฉ่ำยังไม่รู้เลยซูวีคืออะไรให้น้องชายมานั่งไว้ซูวีมันก็คือแบบการเหมือนไม่โดนความร้อนในตรงอ่ะจะเป็นแบบเครื่องซูวีมันจะค่อยๆสุกช้าๆแล้วมันจะแบบเนื้อมันจะยังมีความเก็บความชุ่มชื้นได้อะไรอย่างเงี้ยเนื้อก็จะไม่แห้งนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะนี่ใช่ค่ะอร่อยมากได้กินอันนี้เคยกินแล้วจริงๆไม่ต้องจิ้มก็ได้เนาะเพราะว่ารสชาติเขาอะนุ่มจริงคุณผู้ชมคือนุ่มไม่เท่าไหร่เขายังมีกลิ่นหอมการย่างเพิ่มขึ้นอีกด้วยเป็นเมนูขายดีของทางร้านเลยค่ะครับผมมาที่สุปรีก็ต้องสั่งคอหมูย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมากินกะหล่ำผัดซอสเชียงราค่ะพี่ปอรู้ไหมคะว่าซอสเชียงราคืออะไรคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าซอสเชียงราคืออะไรเราก็ไม่รู้ครับรู้ก็ไม่รู้ค่ะเจ้าของร้านปะเนี่ยเจ้าของร้านค่ะเดี๋ยวผมขอชิมน่าจะแบบเป็นทางจีนไหมหม่าล่าเชียงราเชียงกะลีล่าโรงแรมหอมมากอร่อยเนาะพูดยากอ่ะมันอธิบายไม่ถูกเค็มๆหวานหวานมีเผ็ดปลายๆหอมกลิ่นกระเทียมแล้วก็เป็นรสชาติซอสของเขาอ่ะอร่อยคือกินไปเนี่ยก็เป็นฟิลกะหล่ำปีผัดน้ำปลาแหละแต่รสชาติจะมากกว่ามันจะซับซ้อนกว่าอันนี้เป็นสูตรของคุณแม่เลยเหรอใช่เป็นสูตรของแม่เป็นคนทำอาหารใช่แล้วก็เวลาเขาทำอันนี้คือต้องไปเอามาจากคุณแม่เท่านั้นคุณแม่ทำเป็นอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่บอกใครว่ามันคืออะไรอร่อยแล้วผักไม่ยมเลยอ่ะมันยังมีความกรอบอยู่มีความเป็นอาหารจีนอันนี้ค่ะมาทั้งทีเอสเธอร์ขอกินเพิ่มอีกหน่อยได้ไหมได้เลยค่ะ มาเป็นเล่มเลยค่ะ ขอบคุณครับมีอีกหลายเมนูอันนี้ก็เป็นเมนูของทางร้านแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเปเชียลเมนูนี่โอ้อาหารหลากหลายมากนะครับใช่ค่ะอันนี้เป็นพวกเส้นต่างๆโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าขอจัดเมนูเด็ดๆมาอีกที่ร้านสุปรีสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดยลูกชิ้นเรือ3รำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองชีพจรลงพุงเอ็กซ์ตันเด็ดคนดังเรายังคงอยู่กันที่ร้านสุปรีกันต่อเพราะว่ายังมีเมนูอาหารของทางร้านให้เราได้เลือกทานเอาเป็นว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นเดี๋ยวเราให้เอสเธอร์แนะนำกันเลยกลับมาเดินต่อกับชีพจรลงพุงนะครับเรายังอยู่กันที่ร้านสุปรีของเอสเธอร์สุปรีลีลานั่นเองโอ้ชื่อเต็มมากเมื่อกี้กินไปแล้วจริงร้านนี้เด่นคือก๋วยเตี๋ยวเนาะที่แบบเป็นเหมือนโชูโรงน้ำซุปอร่อยมากนะครับหอมมากเลยแต่ว่าเมนูอย่างอื่นก็มีเมนูนี้นะคะชื่อเมนูผัดหมี่สุปรีค่ะอันนี้ก็เป็นสูตรลับของคุณแม่เหมือนกันคือต้องบอกว่าเมนูนี้กินตั้งแต่แบบเด็กๆมากๆอ่ะอายุ10กว่าเปิดร้านมาเปิดร้านแล้วก็เอามาขายอยู่ในร้านตัวเองไม่ม
มีที่อื่นเพราะหน้าตาเราก็ไม่เคยเห็นที่ไหนนะผัดหมี่แบบนี้แล้วมีโปะท็อปปิ้งสไตล์คล้ายๆกับทางอินโดมาเลย์อะไรเงี้ยที่แบบมีโกเล็งแล้วเขาจะท็อปแบบไข่ดาวลงมาแบบเนี้ยมันเป็นสไตล์ทางนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นผัดไทยหมู3ชั้นทอดค่ะแล้วก็ของหวานก็มีเยอะเลยกล้วยแขกทอดขนมถ้วยแล้วก็ไอศกรีมกะทิสดลอดช่องค่ะเอาอะไรก่อนดีอ่ะมาถึงร้านสุกี้ก็ต้องกินผัดหมี่โคราชผัดหมี่สุกี้คือเราต้องคลุกไปเลยหรือว่าตักแยกคือแล้วแต่คนชอบเนี่ยถ้าหนูก็จะชอบแบบว่าปาไข่แดงแล้วก็คลุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคงั้นกินแบบสไตล์เอสเธอร์ก่อนมันดูเป็นผัดแบบแห้งๆแล้วก็มีความคล้ายกับผัดกระเฉดอะไรเงี้ยแต่ไม่มีผัดผักกระเฉดเข้าปากไปนะยังไม่รสชาติแต่ว่าได้กลิ่นหอมกระทะมาก่อนเลยนึกถึงหมี่กระเฉดแต่ไม่ได้มีกลิ่นกระเฉดมันจะเป็นผัดแบบหอมพริกหอมกระเทียมเส้นคั่วมาแห้งๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมใหญ่อ่ะก็จะให้รสชาติหวานเพิ่มขึ้นสั่งยำมากินด้วยเนี่ยน่าจะเข้ากันมากตอนเด็กแอสเธอร์กินเผ็ดใช่ไหมใช่เป็นคนกินเผ็ดค่ะชอบของเผ็ดเมนูโปรดคืออะไรผัดหมี่สุกี้ค่ะเหรออืมก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็ผัดไทย อันนี้ก็โปรดมีอะไรนอกร้านบ้างมันเป็นฟิลแบบรวมเมนูทุกอย่างที่เราแบบชอบชอบกินก็เลยเอามาให้ยำที่มีในนี้ก็เพราะเป็นคนชอบกินยำชอบกินไหลบัวคือเป็นเมนูโปรดของบ้านเอสเธอร์นั่นเองใช่ค่ะมากินผัดไทยหมู3ชั้นทอดกันบ้างนะคะใส่พริกหมดเลยมั้ยหรือว่าได้ได้หมดเลยค่ะเราแพ้อะไรบ้างมั้ยไม่แพ้เลยค่ะชนะทุกอย่างอันนี้เป็นเส้นจันทร์เนาะมันจะมีความหนากว่านิดนึงน่ากินมากอ่ะเนาะคือจะเป็นเหมือนฟิลหมู3ชั้นทอดน้ำปลากินกับข้าวเหนียวแล้วร้อนก็น่าจะน่ากินครบรสแล้วเค็มหวานแล้วก็ตัดด้วยเปรี้ยวจากมะนาวนิดนึงแต่หมู3ชั้นทอดอร่อยมากนุ่มมากใครที่ไม่อยากกินผัดไทยหรือไม่อยากกินเผ็ดอะไรเงี้ยสั่งหมู3ชั้นกินอร่อยมากนี่หมู3ชั้นทำยังไงอ่ะแม่นุ่มจังเลยซูวีมั้ยซูวีคือข้างนอกมันกรอบมากแต่ตรงกลางนุ่มมากแล้วฉ่ำอร่อยเนาะอร่อยค่ะร้านเพิ่งเปิดลูกค้าเริ่มเข้าแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปเดี๋ยวเรากินของหวานกันนะครับก็แข็งเหมือนกันเนาะได้เลยค่ะชิ้นใหญ่มากเคลือบงาแป้งดีมากเลยอ่ะแป้งอร่อยมากเลยอ่ะกล้วยเนี่ยนิ่มกำลังดีค่ะแล้วแป้งนะคืออยากจะให้ทอดมาพองกว่านี้อีกเพราะว่าแป้งอร่อยหอมงากรอบทุกกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วตบด้วยกล้วยทอดเนี่ยมันน่าจะฟินมากเลยนะทุกคนตอนนี้ติดใจกล้วยทอดละนี่ขาวจริงมาสาวน้อยขนมถ้วยเดี๋ยวขอลองขนมถ้วยโอ้กะทิเยอะมากอ่ะทำนุ่มๆเยิ้มๆเนาะอืมอร่อยอ่ะมีเค็มมาตัดนิดๆรู้ไหมว่าร้านเรามีเมนูนี้รู้เจ้าของร้านปะเนี่ยเจ้าของร้านค่ะนี่ไอศกรีมรสช่องกะทิน่ากินมากเลยรสช่องก็ชอบกินเหรอใช่ค่ะกินยังไงให้ตัวเล็กขนาดนี้เนี่ยเราก็กินทีละนิดๆหน่อยๆแต่ว่ากินหลายๆอย่างหอมมากแล้วก็หวานกำลังดีของหวานที่นี่เนี่ยไม่หวานแบบจัดนะครับจะเป็นหวานกำลังดีแล้วหลายๆอย่างจะมีเค็มมาตัดนิดๆให้แบบมันมีความแบบกลมกล่อมมากขึ้นอร่อยมากเลยระหว่างการเป็นนักแสดงกับเป็นแบบนักธุรกิจอะไรเงี้ยคิดว่าอะไรยากกว่ากันหนูรู้สึกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอะยากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดแต่ว่ารู้สึกว่าสนุกแล้วก็ชอบเพราะว่าที่ผ่านมาก็คือทำแต่ด้านแสดงตลอดเราก็เลยอยากจะแบบนอกเหนือจากการแสดงอะอยากทดลองหมดเลยครับผมอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่มันเป็นเมนูที่เขาชอบกินที่เขารักนั่นแหละมันก็เลยทำออกมาแล้วออกมาได้ดีทุกเมนูเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเย็นๆกันเถอะ ร้านสุปรีร้านที่โดดเด่นด้วยเมนูก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำซุปรสเข้มข้นอร่อยแบบสดน้ำส่วนเนื้อริบอายก็นุ่มๆอร่อยจนอยากจะเบิ้ลชามที่สองกันเลยนอกจากจะอร่อยเด็ดที่ก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่มีเมนูให้เลือกทั้งหมูและเนื้อหลากหลายเกรดและยังมีเมนูอาหารน่าลองอีกเพียบทั้งผัดหมี่สุปรีผัดไทยหมู3ชั้นทอดกะหล่ำผัดซอสเสียงล่าและของหวานให้เลือกอีกมากมายใครที่อยากตามรอยความอร่อยจานเด็ดของเอสเธอร์
ก็แวะมากันได้เลยที่ร้านสุปรีนะครับสำหรับร้านสุปรีนะครับสาขาที่เราอยู่เนี่ยอยู่ที่ True Digital Park นะครับเขาจะมีฝั่งเวสต์กับฝั่งอีสต์นะครับฝั่งนี้คือฝั่งอีสต์แล้วก็อยู่ชั้น2ครับตรงถนนสุขุมวิทนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งนะครับ Last Order ที่2ทุ่มครึ่งครับผมเบอร์โทรศัพท์0817955764ครับแล้วก็สามารถจอดรถได้ในโครงการ True Digital Park ได้เลยนะครับผมฝากร้านนิดนึงเชิญชวนคุณผู้ชมมากินนะได้เลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะถ้าได้ผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะมากินที่ร้านสุปรีนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่แถบรังสิตก็สามารถแวะไปกินที่สาขาที่นู่นได้นะคะที่คลอง4ค่ะครับผมแล้วก็ตอนนี้ผลงานมีอะไรให้ติดตามบ้างตอนนี้ก็ถ่ายละครอยู่ค่ะมีละครกับพี่ปอด้วยแต่เป็นเพื่อนกันนะใช่เป็นเพื่อนเป็นแก๊งเดอะแก๊งเพื่อนสนิทกันนะคะก็ฝากติดตามเรื่องนั้นด้วยใช่ครับผมก็แล้วก็ทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเอสเธอร์นะครับผมวันนี้แฮปปี้มากขอบคุณที่ชวนมาที่ร้านนะครับผมแล้วก็มาแนะนำจานเด็ดของเอสเธอร์ให้กับคุณผู้ชมได้มาทานกันนะครับผมรับรองมาที่ร้านสุปรีไม่มีผิดหวังแน่นอนครับวันนี้ขอบคุณเอสเธอร์มากครับช่วงหน้าครับยังอยู่กับผมต่อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะทำอาหารให้กินนะครับซึ่งเป็นเมนูที่เคยน่าจะเคยกินกันแล้วแต่ว่ามาทำให้มันแบบพิเศษมากยิ่งขึ้นกับช่วงจานอร่อยบายเชฟปอกับเมนูไข่ลูกเขยและของเพื่อนสักครู่เดียวเจอกันครับ